คุณครูครับคณิตศาสตร์ครับคณิตศาสตร์ฮะคณิตศาสตร์ครับมามาดูกันคณิตศาสตร์ฮะมาครับอาจารย์เรียกพวกเราว่าคุณครูเลยนะครับนะปกติอาจารย์ติวสอบภูผู้ช่วยเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับบางทีมันติดปากนะทุกคนครับนะเรียกคุณครูเลยแล้วกันนะครับนะ,นะทุกคนครับคณิตศาสตร์ภาคกรเนี่ยมันไม่ใช่แค <st> ่ Что ว่ามีอนุกรมอย่างเดียวมันมีความสามารถทางด้าน คณิตศาสตร์ด้วยนะครับนะหรือที่พวกเราเรียกว่าความสามารถเชิงนมามธรรมอะไรที่เขาเปลี่ยนชื่อใหม่นะครับก็ปล่อยเรื่องเข้าไปนะครับแต่ข้อสอบนี้คือคณิตศาสตร์นั่นแหละนะครับนะามาดูครับวันนี้เอาข้อสอบอะไรมาฝากพวกเราบ้างนะครับข้อที่สามครับข้อสามมาวอร์มเครื่องหน่อยข้อนี้ถือว่าไม่ยากเท่าไหร่น้องที่อยู่ในกลุ่มลับต้องทําได้นะข้อนี้เนี่ยเห็นโจทย์ปักต้องตอบได้เลยนะครับข้อนี้ถือว่าไม่ยากนะครับข้อนี้โจทย์ถามว่าจํานวนขี้สามจำนวนเรียงติดกัน มีผลบวกรวมกันน้อยกว่าเก้าสิบหกแล้วค่าที่มากสุดของทั้งสามจำนวนมีค่าเท่าไหร่ทุกคนเห็นต้องไฮไลท์เลยครับจำนวนเรียงติดกันทุกคนขีดเส้ในใต้ตรงนี้เลยนะครับจำนวนเรียงติดกันใครไม่รู้จักเรื่องนี้เนี่ยถือว่าสอบครูไม่ต้องสอบดีกว่าครับถ้าใครไม่รู้จักเรื่องนี้นะไม่ต้องสอบเลยสอบครูผู้ช่วยนะครับหรือสอบกอพรเนี่ยต้องรู้จักเรื่องนี้นะครับเรื่องจํานวนเรียงติดกันนะครับ ทุกคนตอบพร้อมกันจํานวนเรียงติดกันมีข้อสอบอยู่กี่แบบอันนี้ขอยัดทวนนิดนึงนะเผื่อบางคนไม่เคยติวเลยบางคนไม่เคยรู้จักโจทย์พวกนี้เลยนะครับขอะขอญาตอธิบายหน่อยแล้วกันนะครับจํานวนเรียงกันนะครับจํานวนเรียงกันเรียงกันจํานวนติดกันนะเรียงกันติดกันมีโจทย์ด้วยกันอยู่สองแบบครับนะมีโจทย์ด้วยกันอยู่สองแบบโจทย์แบบที่หนึ่งนะก็คือโจทย์ที่ ให้ผลบวกระหว่างจำนวนมากกับจำนวนน้อยมาให้น้องเอาตัวเลขตัวนั้นอ่ะไปหารด้วยสองหารเสร็จผลลัพธ์ที่ได้จะได้ตัวตรงกลางทันทีนะครับนี่คือสิ่งที่พี่พูดประจานะครับน้องจะต้องรู้จักนะโจทย์เรื่องนี้นะฮะยังไงนะอาจารย์ครับถ้าโจทย์ให้ผลรวมมากกับน้อยมาให้ทุกคนเอาตัวเลขตัวนั้นไปหารด้วยสองครับหารเสร็จผลลัพธ์ที่ได้จะได้ตัวตรงกลางทันทีนะฮะใครที่ติวมาแล้วต้องรู้จักเรื่องนี้นะครับนะต่อไป โจทย์แบบที่สองครับถ้าโจทย์เป็นแบบอื่นอ่อะบางคนงงแล้วแบบอื่นๆอะไรวะอาจารย์แก๊์อะไรแบบอื่นอ่อะเดี๋ยวก็รู้จักนะครับถ้าโจทย์เป็นแบบอื่นๆทุกคนจะหารสองไม่ได้แล้วทุกคนต้องหารด้วยตัวเรียงครับถ้าโจทย์เป็นแบบอื่นๆพวกเราต้องหารด้วยตัวเรียงหารเสร็จผลลัพธ์ที่ได้ก็จะได้ตัวตรงกลางเช่นเดียวกันนะครับหมายความว่าอะไร ไม่ว่าโจทย์จะเป็นแบบไหนก็ตามทุกคนใช้สูตรเป็นทุกคนจะวนกลับมาที่ตัวตรงกลางทันทีจะกลับมาที่ตัวตรงกลางทันทีมันอยู่ที่ว่าน้องเอาตัวอะไรเป็นตัวหารบางคนบอกโอ้มันจํายากเหลือเกินนะจันแก๊ปจาไม่ยากครับน้องถ้าโจทย์ให้ผลบวกมากกับน้อยหารด้วยสองโจทย์อื่นๆหารด้วยตัวเรียงนะฮะจำได้ไหมครับถ้าโจทย์ให้ผลบวกมากกับน้อยโจทย์อื่นๆหารด้วยตัวเรียงนะครับ อมาดูกันเริ่มข้อที่สามทุกคนครับเริ่มนะทุกคนดูที่โจทย์ครับทุกคนดูเก้าสิบหกครับเก้าสิบหกใช่ผลบวกระหว่างจำนวนน้อยกับจำนวนมากไหมครับเก้าสิบหกอะใช่ผลบวกระหว่างจำนวนน้อยกับจำนวนมากไหมถ้าน้องไม่เมากาวเนี่ยน้องจะรู้เลยว่ามันไม่ใช่เพราะอะไรครับเพราะมันไม่ได้เขียนว่า ผลบวกของจํานวนน้อยกับจํานวนมากมันไม่เขียนจริงว่าถ้ามันเขียนไม่เขียนแล้วผลบวกของจํานวนน้อยกับจํานวนมากเท่ากับ96มันไม่เขียนแสดงว่าเป็นโจทย์อื่นๆถ้าเป็นโจทย์อื่นๆต้องหารด้วยตัวเรียงกันทุกคนครับข้อนี้กี่ตัวเรียงกันสตัวเรียงกันคําตอบก็เลยต้องเป็นเท่าไหร่ครับ96หารด้วย3หามถ้าน,นี่ทุกคนต้องเป็นนะโจทย์แบบนี้นะครับ96หารด้วยสม อาหารเสร็จครับอาหารเสร็จตัดเลขเลยชับชับสามสามเก้าสามสองหกแสดงว่าพอตัดเสร็จเสร็จทุกคนจะได้เป็นสามสิบสองอาจารย์อาจจะไปช้านิดนึงนะอันนี้ช้าแล้วนะครับอันนี้ช้าแล้วเห็นหลายคนตอบได้เนี่ยอาจารย์แก้วก็จะพยายามจะไปไวขึ้นนะครับพอหารปุ๊บทุกคนจะได้สามสิบสองคำถามครับคำถามสามสองคือตัวไหนครับ ใครทาได้น้องพิมพ์คําตอบมายาวๆเลยนะครับพิมพ์คําตอบมาเลยอธิบายไปด้วยเผื่อบางคนนั่งดูอยู่ด้วยจะได้เข้าใจนะครับนะทุกคนได้สามสิบสองคำตอบคือสามสองคืออะไรครับสามสองคือตัวตรงกลางฮะสามสองคือตัวตรงกลางบางคนบอกเอา้านี่ก็ได้สามสองแล้วนี่อาจารย์สามสองคือตัวตรงกลางทุกคนบางคนทําแบบนี้เลยสามสองปุ๊บสามสิบเอ็ดเลยแล้วก็สามสิบสามเลยคําถามคือแบบนี้ได้ไหมครับแบบนี้ได้ไหมครับ บางคนบอกเอ้านี่ไงก็ตัวนี้สามสองอาจารย์แก๊ปเขาบอกเขาไม่เลขสามตัวเรียงกันอันนี้ตัวที่หนึ่งอันนี้ตัวที่สองอันนี้ตัวที่สามสามสองหนูก็ได้แบบนี้มาแล้วอ่ะมันมีสามตัวใช่ไหมคะหนูก็ทําตรงนี้มาปุ๊บสามสองคือตัวตรงกลางคือตัวที่สองตัวที่หนึ่งก็เป็นสามเอ็ดตัวที่สามก็เป็นสามสิบสามคำถามคือทําแบบนี้ได้ไหมครับแบบนี้ได้ไหมได้ไหมครับคําตอบคือ ไม่ได้เราต้องหัดดูโจทย์ให้เป็นไม่ได้ครับทําไมไม่ได้ล่ะคะอาจารย์คะนี่ครับทุกคนอยูคนหเห็นอะไรไหมจํานวนอะไรครับจํานวนขี้ครับทุกคนครับจํานวนคี่สแสดงว่าเลขที่เป็นอยู่น,น,ขขน,น,นี้ต้องเป็นเลขขี้ทั้งหมดทันไหมฮะเลขที่เป็นอยู่นี้ต้องเป็นเลขขี้ทั้งหมดทันไหมครับเพราะฉะนั้นสามสองตรงนี้ไม่ได้แล้ว คำถามคือแล้วมันต้องเป็นเท่าไหร่อ่ะอาจารย์สามสองไม่ได้เพราะโจทย์พูดถึงเรื่องจำนวนขี้นะครับอา่าดีมากนี่น้องอน้องขวัญใช่ไหมน้องอ,อรพัน์นี่ตอบมาแล้วนะครับนะไม่ได้ค่ะเยี่ยมมากครับสแสดงว่าแบบ,บแบบนี้ไม่ได้ทันไหมครับแบบนี้ไม่ได้เพราะเขาพูดถึงเรื่องจำนวนขี้นะฮะโน่นบอกเอ๊ะ้วทำไงดีอาจารย์ทุกคนทุกคนเงยหน้าดูวันนี้ครับ งหน้าดูวันนี้นะฮะตรงนี้คือตัวตรงกลางใช่ไหมสามสองคือตัวตรงกลางใช่ไหมน้องก,ก็เถิบลงมาติ๊กหนึ่งฮะอ่านี่ลืมดูเลยครัจำนวนขี้เยี่ยมมากครับไม่เป็นไรครับน้องผิดวันเนี้ยดีแล้วดีก็ไปผิดวันสอบนะครับพอไปผิดวันสอบอย่างงี้เป็นไงแม่รู้งี้อ่านก็ดีแล้วกูนี่เห็นไหมรู้งี้ไหมรู้อะไรไม่เท่ากับรู้งี้ครับคนที่เตรียมตัวสอบนะวันเนี้ยดีแล้ว นะครับที่น้องผิดอ่ะดีแล้วครับดีแล้วที่มานั่งติววันนี้นะครับนะเอ่อน้องน้องน้องมิวบอกว่าอ่านโจทย์ไม่ครบขาดนะดีแล้วครับนะดีแล้วที่มานั่งติววันนี้นะครับดีกว่าไปนั่งฟังประชุมอีกนะครับนะประชุมอะไรขอยัดไม่พูดแล้วกันนะครับนะอาจารย์แกไม่เกี่ยวนะครับนะอาจารย์แกแค่พูดเฉยๆยนะครับเอาหานะครับนะดีกว่าไปนั่งประชุมอีกนะครับนะนั่งฟังติวอย่างงี้ดีกว่านะครับนะนี่ครับจํานวนขี้ครับตรงนี้คําถามคือแล้วที่หนูเรียนมาทั้งหมดมันผิดไหมไม่ผิดครับ ทุกคนได้สามสิบสองคือตรงกลางแล้วเนี่ยหนูปัดลงมาติ๊กหนึ่งปัดลงมาติ๊กหนึ่งก็คือสาสิบเอ็ดครับขี้ยังขี้ยังคุณครูหนูขี้แล้วครับไม่ใช่ครับขี้หรือยังเนี่ยคือจำนวนขี้หรือยังอ่ะจานวนขี้แล้วนะครับได้แล้วตัวที่สองคือตัวตรงกลางตัวที่หนึ่งตัวที่สามเพราะนั้นตัวจํานวนขี้ตรงกลางคือสามสิบเอ็ดน้อยกว่าสาสิบเอ็ดต้องเป็นยี่สิบเก้า มากกว่าสามสิบเอ็ดต้องเป็นสามสิบสามพวกเราทันตรงนี้ไหมครับทันตรงนี้ไหมฮะปัดลงมาติ๊กหนึ่งนะครับคำถามครับคำถามเพื่อความเข้าใจมากขึ้นนะครับคำถามนะฮะในหลายคนเริ่มตอบได้แล้วเริ่มดูโจทย์เป็นแลวทุกคนอาจารย์บอกไว้เลยอ่ะไหนไหนผูน้ค,คนฟังอยู่ตรงนี้แล้ววันสอบครูผู้ช่วยเนี่ยวันจริงอ่ะมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นหรอกครับ ที่น้องเห็นทาข้อสอบแล้วปุ๊บตอบเลยเนี่ยมันไม่ได้ง่ายน้องต้องอ่านโจทย์ให้เป็นเห็นไหมครับนะต้องอ่านโจทย์ให้เป็นต้องฝึกอ่านโจทย์ครับนะคำถามก็คือนี่บางคนมีถามแล้วดีมากครับทําไมต้องปัดลงคะนี่เหมือนรู้เลยว่าแจ๊กจะพูดอะไรนะครับนะน้องโอลิมปิกนะครับนะโกโก้กับน้องคลิสนะครับนะทําไมต้องปัดลงคะคาถามครับคําถามปัดขึ้นไม่ได้หรอคะาจานคะทุกคนดูครับถ้าพวกเราปัดขึ้นจะเป็นแบบนี้ ปัดขึ้นจะเป็นแบบนี้ไม่ได้เหรอได้ครับเอล้วมันก็ไม่คําตอบไว้เหมือนกันสิทุกคนดูครับถ้าปัดขึ้นพวกเราจะเป็นสามสิบสามถูกต้องไหมฮะปัดขึ้นติ๊กหนึ่งเลขขี้ยังขี้ยังขี้แล้วครับก็เป็นสามสิบเอ็ดขี้ยังขี้แล้วขึ้นไปสามสิบห้าคำถามพอปัดขึ้นมันก็เป็นเลขขี้เหมือนกันอนาจารย์คะแต่มาทําไมมันไม่ได้ เหมือนเดิมครับคุณครูครับคณิตศาสตร์เนี่ยหนีไม่พ้นถ้าน้องรู้สูตรลัดอย่างเดียวน้องทําข้อสอบไม่ได้แน่น้องต้องอ่านโจทย์ให้ถ่องแท้อ่านโจทย์ให้เข้าใจเพราะเขาบอกว่าผลรวมมันต้องน้อยกว่า96อาจารย์ขาแล้วมนไม่น้อยกว่า96เหรอทุกคนลองบวกดูครับ3ามเอดบวกสาสเป็นเท่าไหร่64 64บวกกับ35เป็น69ผลบวกมันได้69ครับมันเป็นยังไงครับ เกินครับเกินใช่ไหมมันเกินแสดงว่าไอ้ชุดเนี้ยเป็นไปไม่ได้ทำไหมครับชุดนี้เป็นไปไม่ได้โอเคไหมแสดงว่าตัวนั้นจะต้องน้อยกว okay? mm? ่ามันเลยต้องปัดลงติ๊กหนึ่งนะครับต้องปัดลงติ๊กหนึ่งเนาะเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องเป็น31ครับปัดลงติ๊กหนึ่งตรงนี้เป็น29ครับตรงนี้เป็นส3ครับส3สาได้แล้วครับครบ3มตัวแล้วคุณครูนะครบ3ามตัวแล้วนะครับนะ โอเคช่วยกันครับช่วยช่วยกันนะครับน้องที่ถามมาดีแล้วนะครับน้องถ้าไม่รู้ต้องถามนะครับนะบางบางทีอาจารย์ก็อธิบายนี่แหละนะครับอธิบายไปเรื่อยๆนะครับนะบางทีมันก็เราเราจะได้เข้าใจมากขึ้นนะครับนะคำตอบเมื่อกี้ได้ได้ได้เก้า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 เออเก้าเก้าอะเก้า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 เกินมันเกินนะครับโอเคทุกคนครับเพราะทุกคนได้แบบนี้แล้วดูดีๆโจทย์ถามอะไรทุกคนโจทย์ถามอะไรครับ โจถามอะไรเอ่ยค่ามากที่สุดครับโจถามค่ามากที่สุดนะฮะใน3มตัวนี้ก็คือตัวที่มากที่สุดคําตอบข้อนี้ตัวที่มากที่สุดคือเท่าไหร่เอ่ยส3สามครับตอบจอยข้อที่3ฮะฝนฟับเลยคําตอบข้อนี้คือส3สามครับนี่คือสิ่งที่เราจะต้องฝึกดูโจทย์นะครับทุกคนครับคณิตศาสตร์เนี่ยทุกคนคิดว่าวันสอบจริงน้องเคยเห็นไหมสูตรลัดบรรทัดเดียวเคยเห็นไหมครับ ไอพี่เชื่อว่าที่น้องนั่งฟังอยู่ตรงนี้น้องต้องเคยเห็นสูตรลัดบรรทัดเดียวคำถามคือมีจริงไหมมีมีจริงคำถามคือใช้ได้จริงบะาบางคนบอกเออมันก็ไม่รู้ค่ะหนูไม่เคยสอบค่ะบางคนบอกหนูเคยสอบค่ะทําไม่ได้ค่ะทุกคนครับสูตรลัดบรรทัดเดียวมันมีน้องคิดว่าคนออกข้อสอบเขาไม่รู้เหรอครับ ว่าข้อสอบมอันจะอแบบนี้แล้วมันจะมีสูตรลัดแบบนี time, ้เห <Yeah. S 1> ็นไหมครับเขาว่าต้องมาดัดหลังเราอีกทีเพราะฉะนั้นการฝึกฝนคณิตศาสตร์น้องรู้สูตรลัดด้วยน้องต้องดูโจทย์ให้เป็นด้วยมาบวกกันน้องจะเก็บคะแนนคณิตศาสตร์ได้เยอะมากขึ้นนะครับน้องไม่ต้องทําคณิตศาสตร์ให้ได้เต็มหรอกครับเพราะน้องไม่ใช่เอกคณิตศาสตร์นะครับน้องฟังไว้เลยน้องเอกอะไรกันไม่รู้ที่มาฟังอยู่ตอนนี้นะครับส่วนใหญ่พี่เชื่อว่าหลายคนไม่ใช่เอกคณิตศาสตร์นะครับเพราะวันนี้เป็นภาคกอนะครับเราไม่ใช่ครูคณิตศาสตร์น้อง น้อยจะต้องทําโจให้ได้มากที่สุดเราก็จะเก็บคะแนนให้ได้เยอะมากที่สุดนะครับนะนี่คือแนวคิดของอาจารย์แก๊ปมีแค่นี้นะฮะทำไมคนหนึ่งทาคณิตศาสตร์ได้เยอะไม่ใช่เพราะว่าอาจารย์แก๊ปเก่งครับแต่เพราะว่าอาจารย์รู้ว่าคนที่ไม่เก่งคณิตศาสตร์เป็นยังไงนะครับและจะเก็บคะแนนให้มันได้อย่างไรนะครับนะอ่ะข้อที่3าผ่านไปครับทุกคนครับตอบช้อยข้อที่3นะครับนะอ่าได้ความรู้ไม่มากก็น้อยแหละแน่นอนนะครับนะทุกคนต่อไปครับต่อไปข้อที่4ี่ครับอ่า นี่น้องพานุพงศ์บอกว่ามีสุดลัดถือว่าดีนะครับจะดีมากต้องเกิดความเข้าใจกับเราเองด้วยนะครับเออความเข้าใจโจทย์ด้วยเยี่ยมมากครับเยี่ยมมากเยี่ยมมากนะครับคือน้องที่อยู่ในกลุ่มลับของอาจารย์จะรู้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าเขาน่าจะเข้าใจดีนะครับนะในการดูโจทย์คณิตศาสตร์นะครับอ่ะต่อไปทุกคนครับไปต่อนะน้องที่อยู่ในกลุ่มลับนะครับจะช้านิดหนึ่งนะเพราะว่าตอนนี้มันเป็นช่วงที่หนึ่งนะครับช่วงที่1จะติว ออกไปทั่วทั้งหมดเลยนะครับขอ e ยัดไม่รัดมากนะครับถ้าร um ัดมากเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวบางคนเขาจะเขาจะไม่ทันนะครับนะแล้วเขาจะไม่เอาคณิตศาสตร์นะครับนะเขาจะเบื่อคณิตศาสตร์ไปเลยนะครับนะผลบวกของจํานวนมากที่สุดกับจํานวนน้อยที่สุดของจํานวนคี่สี่จำนวนเรียงกันมีค่าเท่ากับหนึ่งร้อยยี่สิบแปดแล้วผลต่างของจํานวนที <salt. S 1> ่มากที่สุดกับจํานวนน้อยที่สุดมีค่าเท่าไหร่พวกเราเห็นโจทย์ไหมครับ ทุกคนต้องขีดอะไรก่อนทุกคนดูในโจทย์นะพวกเราต้องขีดเส้นใต้อะไรก่อนอันนี้มีคนตอบได้แล้วนะครับนะอ่าพิมพ์คําตอบมาได้เลยครับนะถูกผิดช่างมันครับถูกผิดช่างมันนะครับนะพิมพ์คําตอบมาได้เลยนะครับข้อที่สี่ครับทุกคนเห็นอะไรในโจทย์ก่อนน้องถ้าเป็นลูกศิษย์อาจารย์แก๊็เนี่ยเห็นโจทย์อย่าเพิ่งตกใจหัวอาจารย์มันอะไรเยอะแยะมากมายไปหมดเนี่ยน้องต้องดูดีๆครับว่าโจทย์เขียนว่ายังไง ทุกคนเรื่องนี้คือเรื่องอะไรครับเรื่องอะไรครับเรื่องเดิมครับเรื่องเดิมบางคนบอกเรื่องเดิมไหนคะจานวนขี่สี่จำนวนเรียงกันคุณครูเห็นไหมครับจํานวนขี้สี่จำนวนเรียงกันนี่สี่จำนวนเรียงติดกันใครมีประกาไฮไลท์ไฮไลท์ไว้เลยนะครับสี่จำนวนเรียงติดกันนะครับนะอ่ามีหลายคนตอบมาแล้วนะครับนะโอเคโอเคนะครับ จำนวนขี้สีจำนวนเรียงติดกันเรื่องนี้เป็นเรื่องจำนวนเรียงติดกันเรื่องเดิมนะครับเรื่องเดิมพอเราดูแลเรื่องเดิมเอ๊แล้วมันมีอะไรที่มันเปลี่ยนไหมทุกคนครับเรื่องเดิมโจทย์มีกี่แบบทวนนิดนึงเผื่อบางคนเพิ่งเข้ามานี่ครับโจทย์มีสองแบบนะครับหนูต้องดูให้เป็นโจทย์คืออะไรครับผลบวกของจำนวนมากสุดกับจำนวนที่น้อยที่สุดอขอญาติวงกมลมเราจะได้เห็น ผลบวกนะครับของจำนวนที่มากกับจำนวนที่น้อยพวกเราเห็นอะไรในโจทย์ไหมครับเนี่ยคุณครูต้องดูโจทย์ให้เป็นนะครับต้องดูให้เป็นนะครับนี่ทุกคนถ้าเป็นผลบวกของจำนวนมากสุดกับน้อยสุดทำไงฮะต้องเอาตัวเลขที่โจทย์ให้มาตัวนั้นไปหารด้วยสองแต่ถ้าเป็นโจทย์อื่นๆต้องหารด้วยตัวเรียงนะครับเพราะนั้นข้อนี้เป็นโจทย์ที่เป็นผลบวกมากสุดกับน้อยสุดคือ 128ดเพราะนั้นทุกคนเอาหนึ่งร้ไปหารด้วยสองได้เลยครับหารด้วยสองได้เลยที่เหลือพวกเรามีหนะ้าที่ตัดเลขมาจบแล้วครับตัดเลขครับขออนุญาตข้ามเรื่องการตัดเลขหน่อยนะคุณครูครับนะพวกเราตัดเลขพร้อมกันนะฝึกการทดเลขนะทุกคนครับตัดเลย2องก็โดดตัดร2 8ครับเหลือ64สขออนุเขียนสวยๆหน่อยเหลือหกสิบสี่คำถาม หกสิบสี่คือตัวตรงไหนอันนี้ตรงแม่นแล้วนะหกสิบสี่คือตัวตรงไหนหกสิบสี่คือตัวตรงตรงกลางทุกคนได้แล้วครับหกสิบสี่คือตัวตรงกลางได้แล้วแสดงว่าเลขสี่จำนวนเนี่ยตัวตรงกลางคือหกสิบสี่คำถามเลขคนนี้มีกี่ตัวบางคนมาเอ้าถามแปลกๆเลขคนนี้ก็มีสี่ตัวสิใช่ครับเลขคนนี้มีสี่ตัวมันมีตัวตรงกลางไหม มันมีตัวตรงกลางไหมบางคนบอกเออวะหนูไม่เคยเจอโจทย์แบบนี้เลยถ้าพวกเราไม่เคยเจอโจทย์แบบนี้นะครับอาจารย์แนะนําให้ง่ายๆทุกคนฮะอาจารย์เขียนอย่างนี้ดูให้เราพวกเราเห็นชัดๆนะตัวที่หนึ่งตัวที่สองตัวที่สามตัวที่สี่นี่คือเลขสี่ตัวแบบนี้ใช่ไหมครับทุกคนครับมันไม่มีตัวตรงกลางอ้าวเลหกสิบสี่มันต้องมี่ะให้ทายหกสิบสี่อยู่ตรงไหนครับ แสดงว่าห4สิบสี่ต้องอยู่ระหว่างกึ่งกลางระหว่างตัวที่สองกับตัวที่สามใช่ไหมะแสดงว่าหกสิบสี่ต้องอยู่ตรงนี้ฮะกึ่งกลางหกสิบสี่กึ่งกลางตรงนี้แสดงว่าจํานวนคี่ออะฟังให้ดีนะจํานวนคี้ไม่แล้วครับจํานวนคี่จํานวนคี่หกสิบสี่ไม่ใช่จํานวนคี่แสดงแต่หกสิบสี่มันอยู่ระหว่างกลางของจํานวนคี่อะไรกับอะไร ฟังดีๆนะหกสิบสี่มันอยู่ระหว่างกลางจํานวนขี้อะไรกับอะไรมันก็คืออยู่ระหว่างกลาง63กับ65ซึ่งเป็นจํานวนขี้ตามที่โจทย์พูดถึงด้วยนะครับเพราะฉะนั้น63กับ65นี่คือจํานวนขี้นะตัวต่อไปต้องเป็น6กตัวสุดท้ายต้องเป็น67โจทย์ถามอะไรเรื่องของโจทย์แล้วนะครับถามอะไรเรื่องของมันแล้วโจทย์ถามอะไรครับโจทย์ถามอะไรเนี่ยผลต่างใช่ไหม ทุกคนใครหินโจทย์ไม่ชัดน้องตะแคงโทรโทรศัพท์นะฮะตะแคงโทรศัพท์เลยนะครับดูแบบดูมันจริงจังหน่อยนะครับน้องดูมันจริงจังหน่อยเหมือนดูซีรีส์ครับน้องนะบางคนบอกทำไมตัวมันเล็กจังคะก็ดูแนวตั้ง,งนี้ตัวมันก็เล็กสิครับน้องดูแนวนอนดีดูจริงจังหน่อยนะครับนะดูให้มันจริงจังหน่อยนะครับนะเพราะนั้นคําตอบข้อนี้คือผลต่างของตัวที่มากสุดกับตัวน้อยสุดตัวมากคือ6 7เจด ตัวน้อย6 1ครับเอามาลบกันครับผลต่างกันอยู่6ฮะคำตอบข้อนี้ต่างกันอยู่6ตอบช้อยข้อที่2ครับต่างกันอยู่6ครับต่างกันอยู่ครฮะได้ไหมได้ไหมข้อนี้ถือว่าไม่ยากนะครับหลายคนตอบมาไม่น่าผิดโผนะข้อนี้ไม่ยากเท่าไหร่นะครับนี่คือหัวข้อจํานวนเรียงกันนะครับหรือเลขติดกันใครไม่รู้จักเขียนช็อตโน้ตไว้เลยนะครับกดไลค์กดแชร์ไว้เลยนะครับ แต่ความสนุกเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นนะครับบางคนบอกนี่มันสนุกหรือไงวะเนี่ยนะครับสนุกครับอาจารย์แก๊์ยังสนุกอยู่เลยนะความสนุกเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นนะครับต่อไปครับทุกคนครับข้อที่สี่แล้วต่อไปข้อที่ห้าครับมาฝึกต่อครับข้อที่ห้าครับไปต่อฮะในการติวออนไลน์ของอาจารย์เนี่ยอาจจะไม่ได้เน้นเรื่องการทดเลขมากนะครับเราต้องฝึกเองนะครับบางอย่างเราต้องช่วยช่วยเหลือตัวเองให้ได้นะครับมันจะได้พัฒนาเรื่องการคูณเลขมันเป็นทักษะครับ นะแต่สิ่งที่อาจารย์จะช่วยพวกเราได้คือการฝึกให้พวกเราดูโจทย์ตรงนี้นะครับฝึกดูลายย่อยของโจทย์นะฮะค่อยๆดูในโจทย์แล้วท่านก็ทำเป็นครับซึ่งแต่ละโจทย์จะมีวิธีการทําไม่เหมือนกันเลยเนาะสังเกตดีครับ mm hmm. เห็นไหมเพราะนั้นเราก็ต้องถามกลับไปที่น้องว่าน้องเคยเจอโจทย์สไตล์พวกนี้เนี่ยมามากน้อยขนาดไหนนะครับนะมันขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของน้องแล้วนะครับเพราะฉะนั้นใครที่อยากดูเพิ่มเติมนะครับดูใน YouTube เพิ่มได้นะครับหรือใครอยากสมัครคอร์สติวก็ได้นะครับคอร์สติว ที่เป็นคอร์สคณิตศาสตร์อย่างเดียวก็มีนะครับเป็นเอกสารโหลดฟรีตลอดที่390บาทนะครับอันนี้เป็นในกลุ่มออนไลน์นะครับหรือถ้าใครอยากติวทุกวิชาเลยจะสอบอบทสอบสอบบสอบกศนสอบกอพมีติวทุกวิชาเลยเวียก่อนตามนี้เลยครับอัดแน่นอย่างนี้เลยนะฮะเนาะนี่คือคอร์สติวออนไลน์ที่มีนะครับสาหรับวันนี้ใครที่อยู่ในกลุ่มลับนะครับไม่ต้องปิดนะครับกลุ่มลับเราติวกันต่อนะครับนะสำหรับวันนี้คนที่ อยู่ในเพจต่างๆนะครับก็สวัสดีทุกคนนะครับอาจารย์แก๊็บขอยัดลาไปก่อนเดี๋ยวเราต้องไปติวในกลุ่มลับต่อนะครับคนที่อยู่ในกลุ่มลับอยู่แล้วเปิดครั้งไว้เลยครับนะสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีครับ